สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแรกนาร็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้จะมาแปลกนิดนึงไม่ได้เป็นไกด์เกมแบบทุกทีแต่ว่าจะมาพูดเรื่องของความเชื่อผิดๆครับที่เราจะมาจากการเล่นแรกนาร็อกสมัยคลาสสิกคือจริงๆจะบอกว่าเป็นความเชื่อผิดๆก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับในแรกสมัยนั้นๆแต่ว่าพอเรามาเทียบกับเวอร์ชันใหม่ที่เป็นระบบรีโนเวลแล้วเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนละเรื่องเลยครับก็อันนี้ที่กำลังจะเล่าเนี่ยบางส่วนเจเคยพลาดเองมาแล้วบางส่วนฟังจากเพื่อนๆมาซึ่งถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยก็จะดีมากเลยครับจะได้เหมือนแบบไม่ต้องไปพลาดเหมือนคนอื่นจะได้ประหยัดทั้งตัวเวลาแล้วก็ทรัพยากรของเราโดยหัวข้อก็จะมีตามบนจอเลยนะครับเช่นเรื่องของการทำของการเลือกของสวมใส่ต่างๆการอัพสเตตัสการฟาร์มแบบขั้นบันไดแล้วก็อื่นๆครับอันนี้ก็คือเท่าที่ส่วนตัวเจนึกออกนะครับยังไงถ้าเกิดใครมีตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของพ่อค้าหรือว่า BS สายตีดาบอันนี้จะเป็นอะไรที่ส่วนตัวเจได้ยินบ่อยมากเลยครับเวลาแบบไปชวนเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันเมื่อนานมาแล้วกลับมาลองเล่นเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าเอ้ยอยากเล่นพ่อค้าสายตีดาบอยากเล่นพ่อค้าสายตีดาบคือสำหรับใครที่ไม่ทันเวอร์ชันแรกๆนะครับจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าสายตีดาบเนี่ยครับหาเงินได้ดีมากแล้วก็เท่มากด้วยเพราะว่านอกจากจะทำอาวุธท่าดีๆไปขายคนอื่นได้เงินแล้วเนี่ยอาวุธท่าแต่ละชิ้นนะครับมีสลักชื่อเราลงไปด้วยก็เหมือนแบบจะยิ่งเท่ขึ้นไปอีกแถมยังมีเรื่องของการจัดอันดับแรงกิ้งของพ่อค้าสายตีดาบในเซิร์ฟด้วยนะครับก็คือสมมุติเราติดแรงท็อปๆเนี่ยอาวุธท่าของเรานะครับก็จะยิ่งตีแรงขึ้นไปอีกเหมือนแบบได้ทั้งเท่ด้วยแล้วก็ขายอาวุธเนี่ยได้ราคาแพงขึ้นด้วยแต่ว่าถึงอย่างนั้นสายตีดาบที่ว่าเนี่ยปัจจุบันไม่เล่นกันแล้วนะครับสาเหตุหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ2ข้อครับอย่างแรกนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนอาวุธท่าได้ง่ายครับมันจะมีทั้งแบบตัวใบเปลี่ยนท่าที่เรากดใช้เหมือนเป็นไอเทมบัฟเนี่ยครับอารมณ์ประมาณใบ AB กับอีกตัวนึงก็คือจะเป็นให้เศษนะครับใช้สกิลเคลือบท่าให้เราก็พอเป็นอย่างนี้แล้วแทนที่เราจะใช้อาวุธธาตุใช่ไหมครับเราก็ไปใช้อาวุธแรงๆอาวุธตรงสายของเราแล้วก็เคลือบธาตุมันก็แรงกว่าถูกไหมครับโดยที่อย่างเซิร์ฟเราตอนนี้ใบเคลือบธาตุอาวุธนะครับเราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แต่คิดว่าในอนาคตถ้าเกิดไม่เอามาขายตรงๆก็น่าจะแปะมาในพวกขายกาชาทั้งหลายครับแล้วก็จริงๆนอกจากเรื่องของการเปลี่ยนธาตุอาวุธได้ง่ายแล้วเนี่ยอนาคตมันจะมีพวกอาวุธที่เรียกว่าคิมสันด้วยนะครับอันนี้เล่าคร่าวๆมันจะเป็นอาวุธที่เหมือนแบบตีแรงมากครับถ้าเกิดเราตีบวกไปขั้นสูงอย่างเราดูจากตัวสนับมือในจอนะครับมันจะมีเขียนว่าเพิ่มแม็กตามค่าการตีบวกครับยกกำลัง2 refine คูณ refine นะครับก็สมมุติแบบเราตีขั้น10นะครับก็จะเป็น10คูณ10ได้100ใช่ไหมครับบวกเพิ่มเข้าไปแล้วก็ยังมีเรื่องของเวลาเราเลี้ยวสูงๆเนี่ยบวกค่าแท็กเพิ่มเติมมาด้วยครับซึ่งอาวุธตัวนี้เนี่ยที่มันแทนอาวุธท่าได้เลยเพราะว่าเวลาเราดรอปมานะครับมันจะมีสุ่มท่ามาให้ด้วยคือเทมเดียวกันนะครับแต่ว่ามีท่าแตกต่างกันไปตามที่เราดรอปได้มามีแบบดินน้ำลมไฟเงี้ยครับครบเลยรวมถึงท่าอื่นๆเช่นท่านิวทรัลท่าโฮลี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแถมที่สำคัญตัวนี้หาได้ไม่ยากด้วยครับดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปดังนั้นอย่างตัวคิมสันเนี่ยก็ถือว่าแทนอาวุธท่าได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็นอกจากตัวคิมสันนะครับจะบอกว่าสมัยใหม่นี้เนี่ยเราจะนิยมอาวุธประจำสายด้วยครับมันจะมีอารมณ์ประมาณว่าอาวุธนี้นะทำให้สกิลนู้นนั้นนี้ดีขึ้นซึ่งถ้าเกิดสมมติเราอยากจะใช้สกิลพวกที่ว่านะครับก็คือต้องไปใช้อาวุธประจำสายความสำคัญของตัวอาวุธท่าเนี่ยก็จะดรอปลงมาเยอะเลยครับอย่างถ้าเกิดดูจากในจอนะครับก็จะเป็นทอร์นาโดแอคของเมคานิกสายแอคทอร์นาโดหรือว่าตัวบิ๊กคอร์ดโบสำหรับแรนเจอร์สายไอโรสตอมนะครับก็คือ2ตัวนี้เนี่ยเพิ่มสกิลแอคทอร์นาโดกับไอโรสตอมเยอะมากดังนั้นพอจะเล่นสกิลนี้ก็เหมือนล็อกว่าต้องมาใส่อาวุธ2ตัวนี้เงี้ยครับก็เลยแบบไม่ได้ไปใส่อาวุธท่ากันแล้วถัดมานะครับตะกี้พูดถึงเรื่องของการตีอาวุธท่าไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการตีบวกของกันบ้างก็หนึ่งในคำถามที่จะได้ยินบ่อยมากเลยนะครับก็คือของชิ้นนั้นชิ้นนี้เนี่ยตีบวก 100% หรือว่าตีบวกไม่แตกเนี่ยได้จนถึงเลเวลไหนคือถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็เข้าใจแหละครับว่าตาการตีบวกเนี่ยแต่ละเซิร์ฟมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับเราก็เลยต้องเช็คก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพทปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดูตาการตีบวกได้แล้วนะครับดูจากในเกมได้เลยก็สมมติเจคุยกับตัว NPC ตีบวกเลยนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้แทนแล้วมีโอกาสสำเร็จนะครับโชว์อยู่ด้านบนสมมติเจใส่ของลงไปนะครับใส่ผ้าคลุมไปละกันแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่จะใช้ในการตีบวกนะครับสมมติเป็นอิลูเนียมธรรมดาเนี่ยครับสำเร็จ 100% ก็คือตีบวกติด 100% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นของชิ้นอื่นล่ะที่ติดไม่ 100% สมมติใส่โค้ดตัวนี้แทนนะครับตอนนี้บวก 5 อยู่ใช่ไหมครับตีเหมือนเดิมใช้อิลูเนียมเหมือนเดิมเนี่ยครับก็อย่างนี้ครับโอกาสสำเร็จ 40% ประมาณนี้แล้วอยากจะบอกว่าบางคนอาจจะไปเห็นของรุ่นใหม่ๆแล้วรู้สึกเวอร์ใช่ไหมครับอย่างตัวนี้นะครับซาจิทาเรียคาวเนี่ยมันจะได้ออฟใหม่ๆตอนที่เราตีบวกขั้นสูงมากครับแบบบวก7บวก8บวก9บวก10บางคนที่เล่นสมัยก่อนมาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะตีไปไหวได้ยังไงตั้งบวก10แน่เพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยบวก7บวก8ก็ถือว่ายากแล้วใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้อยากจะบอกว่ามันง่ายขึ้นมากเลยครับมีตัวช่วยเยอะมากอย่างที่โชว์อยู่ในจอนะครับมันก็จะมีแบบเช่นใบการันตีครับอันนี้คือกดทีเดียวเราได้เป็นระดับที่เราต้องการเลยอันนี้อย่างในจอเป็นขั้นบวก5ใช่มั้ยครับแต่ว่าความจริงสูงกว่านี้ก็ได้นะครับแบบเป็นใบบวก7อะไรงี้ก็มีหรือว่าอย่างตัวโอลิอีลูนะครับก็จะมีแบบเวอร์ชันเทพเวอร์ชัน HD เวอร์ชันเอลิทคือมีทั้งแบบกันแตกหรือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยครับมีหมดเลยหรือว่าอย่างเจ้าแบ็กสมิธเบสซิ่งด้านขวาล่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกันแตกเหมือนกัน
คือโดยรวมพอเห็นของใหม่ๆที่แบบต้องใช้ขั้นตีบวกสูงๆเนี่ยครับอย่าเพิ่งตกใจกลัวไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตีบวกง่ายขึ้นมากเลยครับถัดมาข้อ3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ EFP กับดรอปเรทแบบขั้นบันไดอันนี้ถ้าเกิดใครฟังชื่อครั้งแรกเนี่ยอาจจะฟังดูงงๆใช่ไหมครับแต่ว่าอธิบายง่ายๆเนี่ยก็คือเวลาเราไปฟาร์มมอนที่เลเวลห่างจากเรามากๆเนี่ยครับทั้งตัว EXP แล้วก็อัตราการดรอปของเราเนี่ยจะถูกปรับลดลงมาซึ่งอันนี้ว่าตามตรงถ้าเกิดเราดูจากหลายเว็บนะครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่านี้จะขอยกตัวอย่างจากของที่คุณซิกมาเขาเอามาแชร์แล้วกันครับคิดว่าน่าจะถูกต้องอยู่ก็คือถ้าอย่างตัวอัตราการดรอปของนะครับจะเริ่มถูกหักเมื่อเราเลเวลห่างจากมอนเกินบวกลบ3ขึ้นไปตามในตารางด้านซ้ายเลยนะครับก็จะมีเนี่ยครับไล่ขึ้นไป 0% 10% ไล่ไปจนถึง 50% ส่วน EXP นะครับก็เหมือนกันว่าโดนหักทั้งเลเวลน้อยกว่ามอนมากๆหรือว่ามากกว่ามอนมากๆดังนั้นอย่างการที่เราจะไปเก็บเลเวลกับมอนที่เลเวลสูงกว่าเราได้นะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยมอนต้องสูงกว่าเราไม่เกิน15เลเวลครับอันนี้เป็นส่วนที่มีคนทักเจเข้ามาเยอะมากครับตอนที่เจแบบลองเล่นนักธนูในเซิร์ฟแอดการ์ดว่าแบบทำไมไม่ไปยิงไอตัวดอกจิโอกราฟเฟอร์ล่ะ EXP ขึ้นดีนะก็คือมันไปเลยไม่ได้ครับต้องรอเลเวลห่างจากมอนไม่เกิน15เลเวลก่อนถึงจะได้แบบ EXP เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับทีนี้ก็ตามที่เราทราบกันไปแล้วว่าเราควรจะไปเก็บเลเวลหรือว่าฟาร์มตัวที่เลเวลห่างจากตัวละครเราไม่เยอะมากใช่ไหมครับตัวเกมมันก็มีระบบช่วยให้หาที่เลเวลได้ง่ายขึ้นครับเราเปิดตัวแผนที่ขึ้นมานะครับบริเวณซ้ายบนเสร็จแล้วก็กดปุ่มแท็บนะครับมันก็จะมีบอกหมดเลยครับว่าแมปไหนเนี่ยมีมอนตัวไหนเป็นหลักนะอย่างแมปนี้เป็นโคบอลใช่ไหมครับแมปนี้เป็นฮาร์ปี้แมปนี้เป็นสลิปเปอร์แล้วถ้าเกิดเราสนใจแมปไหนนะครับก็สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นี่นะครับคลิกขึ้นมามันก็จะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยครับมีตัวไหนบ้างมีเยลโล่แพนน้อยมีสลิปเปอร์มากมีเลดแพนน้อยมีฮาร์ปี้ปานกลางแล้วถ้าเกิดสนใจตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก็คลิกดูได้อย่างนี้ครับสลิปเปอร์เลเวล81เป็นธาตุดินขนาดกลางอะไรเงี้ยครับเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดเราหาที่เวลไม่เจอจริงๆนะครับสามารถใช้ตัวระบบนาวิเกชันช่วยได้ก็จะเป็นปุ่มข้างๆเลยครับที่เป็นรูปธงสีแดงสมมติจะหามอนมูก้าละกันนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับมูก้าแป๊บนึงนะเอ้ยแป๊บนึงพิมพ์ผิดมูก้านะครับแล้วก็กดเสิร์ชนี่นะคลิกมามันก็จะบอกว่ามีที่แมปไหนบ้างสมมติเราสนใจแมปนี้นะครับแมปที่มีมากที่สุดใช่ไหมครับเราก็กดไฟล์ได้เลยเนี่ยครับก็จะมีลูกศร นำทางเราไปเลยครับเราก็ไปตามลูกศรได้เลยแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือหลังจากเราเปลี่ยนเป็นคลาส3แล้วนะครับการเก็บเลเวลเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับที่แบบไล่ยิงมอนทีละตัวแต่ว่าจะเป็นเน้นการเคลียร์มอนแบบเป็นกลุ่มแทนนะครับก็คือหลายๆชีพเนี่ยจะได้สกิลหมู่มานะครับซึ่งเราจะแบบลากเองตีเองแบบในจอของเจตอนนี้ก็ได้หรือว่าอย่างตอนหลังมอนเริ่มโหดขึ้นตีเองไม่ตายโดนตีแรงเนี่ยก็จะมาเก็บเป็นตีแบบนี้ก็ได้ครับคือจะวิธีไหนก็ได้ครับแต่ว่าก็คือเน้นเก็บมอนเป็นหมู่ครับจะได้เก็บได้ไวขึ้นถามว่าตีทีละตัวยังได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับถ้าเกิดแบบเราเน้นแบบเล่นชิลๆไม่ได้รีบเวลอะไรเงี้ยครับถัดมาข้อ4นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัปสเตตัสคือพอเป็นเวอร์ชันใหม่ๆมาเนี่ยโดยรวมเราจะได้รับอิสระมากขึ้นมีการอัปสเตตัสได้หลายค่ามากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเลเวลมันไม่ได้ตัน99แล้วถูกไหมครับเลเวลเราได้มากเกิน99พอยต์มากขึ้นอัพได้หลายแบบมากขึ้นแล้วก็เวลาอัพสเตตัสถ้าเกิดอัพแบบสุดโต่งค่าเดียวเนี่ยมันจะใช้พอยต์ค่อนข้างเยอะครับอย่างสเตตัสตัวอย่างในจอนะครับก็ตอนนี้จะเป็นสเต็ง105วิท66อิน25แล้วก็เด็ก80ถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราดูพอยต์ที่ต้องใช้ในการอัพแต่ละค่าของสเต็งนะครับก็จะเป็นครั้งละ20เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยก็คือไม่ถึง10เลยครับดังนั้นก็ตามที่บอกไปครับว่าถ้าเกิดอัพค่าเดียวเพียวๆเนี่ยมันจะกินพอยต์ค่อนข้างเยอะครับก็อัพผสมหลายๆค่าไปดีกว่าซึ่งจริงๆตรงส่วนนี้พอเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะครับมันจะไม่ได้มีหลักการอัพแบบตายตัวนะครับหลักๆคือเราต้องคอยเช็คตัวละครของเราเองเรื่อยๆครับว่าแบบเราขาดส่วนไหนแล้วจะเติมส่วนไหนดีเช่นแบบตอนเราไปเวลไปลากมอนเนี่ยครับถ้าเกิดรู้สึกว่าถึงไม่ค่อยพอก็อัพวิทเพิ่มเติมขึ้นมาหรือรู้สึกว่าเปลืองยาปั๊ม HP จังต้องใช้ยาปั๊ม HP เยอะดูดมาเนี่ยก็ดูดได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเป็นอย่างงี้ก็อัพอินเพิ่มเติมครับแล้วก็สเตตัสเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหา10ลงตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็คือค่อนข้างฟรีหน่อยส่วนอีกอย่างนึงที่คนเขานิยมเอามาคิดคำนวณเวลาจะอัพสเตตัสนะครับก็จะเป็นเรื่องของของสมใส่ของสมใส่เวอร์ชันใหม่ๆนะครับบางชิ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกำหนดสเตตัสด้วยอย่างในจอตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นเท้าเทมสเต็งครับก็คือเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดสเต็งหน้าเราถึง120นะจะได้แท็บเพิ่มมา50คือถ้าเกิดเราใส่ของที่มีการกำหนดสเตตัสแนวๆนี้หลายๆชิ้นนะครับก็คือต้องคอยเช็คนิดนึงด้วยว่าเราจะสามารถแบบอัพสเตตัสตามเงื่อนไขของมันได้จะได้แบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับถัดมาข้อ5นะครับก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปคืออันนี้จะเป็นส่วนที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยครับเราต้องคอยเช็คดีๆนะครับว่าของรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาใส่อะไรกันไม่งั้นจะแบบว่าเสียทรัพยากรเสียเงินไปฟรีๆเยอะเลยครับโดยมันจะมีทั้ง2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไม่นิยมใส่ของชิ้นนี้แล้วเพราะว่ามีของใหม่มาแทนที่เช่นแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับนักธนูก็นิยมใส่ตัวเสื้อไทยใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ใส่เป็นอารมณ์เสื้อไว้วิ่งแทนเพราะว่าเพิ่มถือว่าเพิ่มเยอะกว่ามากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบสกิลแรงขึ้นตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นหรือไม่อีกเคสนึงก็จะเป็นของที่แบบว่าเป็นของเก่าชิ้นเดิมเลยเอฟเฟกต์เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีตัวใหม่มาแทนที่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะหลายๆอย่างครับก็จะขอยกตัวอย่างจากธนูตัวนี้ละกันอันนี้จะเป็นธนูคอมนะครับใส่การ์ดคนเหมืองเนี่ย4ใบ
ซึ่งถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยใส่แบบนี้มันจะแรงมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคอมแบบ4คนเหมือง3คนเหมือง1ไฮด้า2คนเหมือง2ไฮด้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยใส่แบบนี้ก็ไม่ใช้กันแล้วนะครับก็คือแบบมันจะไปเน้นที่ตัวไอแท็กของตัวอาวุธมากกว่าเราใส่แบบ Hunter Bow Event Bow อะไรเงี้ยครับแรงกว่าหรือว่าอย่างอีกตัวนึงนะครับการ์ดออคิโลอันนี้เป็นการ์ดบอสเลยนะครับคุณสมบัติของมันนะครับก็คือเป็นการ์ดใส่ส่วนหัวเดวิดเพิ่มมา3แล้วก็การสตาร์ท 100% แต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยหลุดมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดไม่กี่วันเลยนะครับที่เซิร์ฟโลกิแล้วก็มีการประมูลราคากันครับสรุปว่าราคาเนี่ยปิดไปที่แค่ 7,000 บาทเองนะครับซึ่งถือว่าถูกมากๆสำหรับการ์ดบอสส่วนนึงถ้าเกิดจะให้เดานะครับก็คือเวอร์ชันใหม่ๆนี้เนี่ยมันมีสถานะผิดปกติหลายอย่างเพิ่มเข้ามาครับการได้แค่สตาร์ทอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าไม่ครอบคลุมเท่าเมื่อก่อนแล้วแถมสถานะสตาร์ทเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดเราทำวิทรวมได้เกิน100ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะไม่ติดสตาร์ทแล้วครับแล้วนึกภาพว่าพอเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยเราเลเวลได้เกิน99ใช่ไหมครับมีพอยต์ในการอัพสเตตัสมากขึ้นการทำวิทถึง100เนี่ยก็ทำง่ายขึ้นแล้วก็ประมาณนั้นแหละครับมันเลยเป็นของชิ้นนึงที่เหมือนแบบว่ายังไม่ได้มีอะไรมาแทนนะแล้วก็ไม่ได้ปรับออฟอะไรด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วถัดมานะครับขอแถมนิดนึงละกันก็จะเป็นเรื่องของแท็บสกิลนะครับบริเวณซ้ายบนอันนี้มีคนถามเข้ามาค่อนข้างบ่อยครับว่าเปิดแท็บสกิลเพิ่มยังไงเซตปุ่มยังไงก็แท็บสกิลนะครับพอเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยเรามีสกิลมากขึ้นใช้เทมบัฟมากขึ้นใช่ไหมครับการเปิดหลายๆแท็บเนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากขึ้นวิธีการเปิดนะครับก็สามารถกด F12 ได้เลยครับมันจะเป็นการเปิดแท็บเพิ่มขึ้นมานี่นะครับไล่ขึ้นไปกด F12 เรื่อยๆนะครับส่วนวิธีการเซตปุ่มเนี่ยกด F6 ขึ้นมาครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดเราจะเห็นว่ามันมีตรงนี้ใช่ไหมครับสกิลบาร์2-1 3-1 4-1อันนี้ก็คือจะเป็นการตั้งปุ่มสำหรับแถวที่2แถวที่3แถวที่4เงี้ยครับรวมถึงถ้าเกิดเรามาดูที่หน้าอินเทอร์เฟซนะครับเราสามารถเปลี่ยนปุ่มคีย์ลัดต่างๆในเกมได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแบบการเปิดหน้าต่างตัวละครขึ้นมาการเปิดหน้าปาร์ตี้การเซตต่างๆการเปิดแผนที่โอเคก็น่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมSure.